ฟังด่วนสุปโชคฟิตจัดพร้อมช่วยซัปโปโรเยือนโกเบมิชาจับลงต่อเลยด้านเอกนิตลุ้นมีชื่อลงสนามอุระวะต่อเนื่องขณะที่เวียดนามลุ้นหนักโค้ชคนใหม่ปาร์คฮังซอหรือซิโก้ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้ขยับมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกในสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับมาลุ้นนักเตะไทยลงสนามกันสัปดาห์นี้ถ่ายเท่าสดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผ่านทาง AIS Play บนช่องสยามสปอร์ตนะครับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับต้นสังกัดของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติเนี่ยจะมีคิวบุกไปเยือนวิสเซลโกเบนะขณะที่อุระวะเรดเอมอนต้นสังกัดของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาเนี่ยจะเปิดไซตามะสเตเดียมรับการมาเยือนของอวิปป้าฟูกุโอกะซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์ที่30มีนาคมทั้ง2คู่เลยนะครับซัปโปโรเตะเที่ยงอุระวะเตะบ่ายโมงด้วยกันนะครับช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของสุปโชคสารชาติกันก่อนนะครับหลังจากที่เจ้าเช็คเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจนะครับมารับใช้ทีมชาติไทยแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่เจอกับเกาหลีใต้2แมตช์เนี่ยเจ้าเช็คก็ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทั้ง2เกมนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีหลังจากจบภารกิจกับทีมชาติปุ๊บสุปโชคก็เดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ลงซ้อมกับทีมซัปโปโรแล้วในวันศุกร์และคุณผู้ชมครับในเกมที่ไปเยือนวิเซลโกเบเนี่ยสุปโชคตอนนี้เป็นกำลังหลักให้กับซัปโปโรใช่ไหมตอนแรกเหมือนว่าจะได้พักแต่ปรากฏว่ามีชาครับมิเฮโลเปโตวิชตัดสินใจใส่ชื่อเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติในการไปเยือนวิเซลโกเบด้วยเพราะมองว่าสุปโชคจะเป็นตัวทีเด็ดแต่เกมนี้อาจจะต้องเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของเจ้าเช็คเนี่ยค่อนข้างล้าหลังจากเดินทางไปเกาหลีมาไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็เตะอย่างต่อเนื่องแล้วบวกกับช่วง FIFA Day เนี่ยเจ้าเช็คไม่ได้อยู่ซ้อมกับทีมจริงๆมิชาก็อยากให้ลงแหละแต่พอไปดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าเช็คเนี่ยยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่จะใส่ชื่ออยู่บนมานั่งสำรองและน่าจะส่งลงสนามในการเป็นตัวสำรองลงเล่นสัก 20-30 นาทีในเกมที่ไปเยือนวิเซลโกเบนะครับเห็นได้ชัดว่าโหเจ้าเช็คเนี่ยมีความสำคัญสำหรับทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรอย่างมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย สุปโชคสารชาติก็กลายเป็นกำลังหลักให้กับซัปโปโรและซัปโปโรต้องการแต้มอย่างมากนะครับไปเยือนวิเซลโกเบนี่คืองานหนักมากๆแต่เจ้าเช็คก็เคยยิงโกเบได้ด้วยนะเจ้าเช็คเนี่ยเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นก็บอกว่าจริงๆก็ยังรู้สึกล้าแต่เขาไม่มีปัญหาบาดเจ็บแล้วก็พร้อมลงสนามคิดว่าร่างกายของเขาจะดีขึ้นหากได้ฟื้นฟูอีกนิดตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วและกำลังตั้งตารอเกมวันเสาร์คิดว่าจะฟิตทันเวลาเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับทีมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าทีมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเขาได้รับโอกาสก็อยากยิงประตูให้ได้เขาจำได้ว่าเคยยิงที่นี่คู่แข่งแข็งแกร่งมากแต่นี่คือเกมนอกบ้านซัปโปโรก็อยากได้แต้มนะครับซึ่งเช็คก็มุ่งมั่นถ้ามีโอกาสลงเล่นก็พร้อมที่จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดก็เดี๋ยวรอดูนะครับเกมนี้เนี่ยผมได้รับรายงานมาว่าเจ้าเช็คเนี่ยมีชื่อไปกับทีมซัปโปโรด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวจริงจะเป็นตัวสำรองไปก่อนแต่เป็นตัวสำรองที่จะได้ลงเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะมีชาวางเช็คเป็นทีเด็ดคือเขาต้องเข้าใจอย่างที่ผมพูดไปว่าคือเขาอยากให้เช็ครักษาสภาพร่างกายหน่อยเดี๋ยวมันล้าเกินไปจะเจ็บแต่ก็ไม่กล้าพักอ่ะง่ายๆก็ต้องใส่ชื่อไปเล่นด้วยนะครับซึ่งเช็คก็พร้อมเรียกว่าตอนนี้ฟิตจัดนะครับรอดูซัปโปโรในเกมไปเยือนโกเบสำคัญนะซัปโปโรผลงานแย่มากนะครับคุณผู้ชมยังไม่ชนะใครเลยในเจลีกปีนี้นะครับเก็บได้เพียงแค่1คะแนนจากโปรแกรม4เกมแรกรั้งอันดับสุดท้ายของตารางตอนนี้ซัปโปโรต้องเร่งฟอร์มนะครับตั้งแต่เกมเจอโกเบเนี่ยเป็นแชมป์เก่าแต่ฟอร์มการเล่นก็ยังไม่ค่อยคงที่ซัปโปโรเนี่ยมิชามิเฮโลโปโตวิชเนี่ยก็หวังอย่างน้อย1คะแนนในเกมนี้นะครับไปเน้นเล่นแบบรัดกุมก็เดี๋ยวรอดูนะผมว่าเช็คได้ลงเล่นแน่นอนในเกมเนี้ยแต่อาจจะเป็นตัวสำรองลงเป็นทีเด็ดก็หวังว่าเช็คจะยิงประตูแล้วก็พาซัปโปโรเก็บแต้มให้ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันได้เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าตัวกำลังทำงานหนักทั้งกับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับเห็นได้ชัดว่าเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเลยสำหรับเจ้าเช็คตั้งแต่มาเล่นฟุตบอลเจลีกอ่ะรอติดตามนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่จะลงสนามในเกมนี้ของซัปโปโรเนี่ย
มีมูซาชิซูซูกิมีในส่วนของโยชิอากิโคมาอิยูกิโคบายาชิยูยะอาซาโนะอาราโนะอะไรประมาณนี้ที่จะลงมานะครับก็ถือว่าพร้อมมากๆสำหรับคอนซาโดเล่ซัปโปโรก็ติดตามกันได้นะครับวันเสาร์ที่30มีนาคมเที่ยงตรง AIS Play บนช่องสยามสปอร์ตนะครับจากนั้นก็อยากไปดูเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญากันหน่อยนะครับบุ๊กเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติไทย2นัดที่เจอกับเกาหลีใต้นะครับทำให้เขาเนี่ยได้อยู่ซ้อมกับอุดวะเดเดมอนแบบเต็มๆในช่วงที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ของเจ้าบุ๊กเอกนิตดีขึ้นนะครับหลังจากในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับโชนันเบลเมเล่เนี่ยมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองและแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นล่าสุดเจ้าบุ๊กออกมาเปิดใจก็บอกส่วนตัวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการฝึกซ้อมและอยากจะมีชื่ออยู่ในทีมและลงสนามและถ้าเกิดมีโอกาสเขาอยากจะพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้ก็ขอทำเต็มที่เขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อแน่นอนจะสู้ให้สุดทางนะครับสำหรับเจ้าบุ๊กก็เปิดใจแบบจัดเต็มนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมคืออุดวะในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่าสุดนะครับโค้ชอย่างมาเทียสฮอกโมกุนซืออุดวะเลสเขาออกมาเปิดเผยว่าในช่วงพักเบรกให้กับโปรแกรม FIFA Day เนี่ยทีมพยายามซ้อมเกมรุกมากขึ้นและที่สำคัญเกมรุกของทีมอุดวะในเกมต่อไปเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการเล่นรวมไปถึงผู้เล่นจะมีโอกาสได้ลงมากขึ้นคราวนี้เขาบอกว่าการแข่งขันในทีมสูงมากเขาจะใช้นักเตะที่พร้อมที่สุดและทำได้ดีในการฝึกซ้อมลงสนามนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบุ๊กจะมีชื่อหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าบุ๊กอาจจะมีชื่อลุ้นลงสนามนะแต่ไม่รู้ได้ลงหรือเปล่าแต่มีโอกาสที่จะมีชื่อในเกมนี้เหมือนกันรอติดตามก็ส่งกำลังใจให้บุ๊กเอกนิตปัญญาแล้วก็เช็คสุประโชคสัญชาติกันได้นะครับในศึกฟุตบอลเจลีกสุดสัปดาห์นี้อยากเห็นทั้งบุ๊กทั้งเช็คลงไปแล้วโชว์ผลงานได้ดีนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะช่วยให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นเพราะยังไงซะนักเตะที่เล่นอยู่เจลีกก็ยังแข็งแกร่งกว่าไทยลีกอย่างบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดได้รับโอกาสลงเล่นกับอุระวะและฟอร์มดีเนี่ยอิชิน่าจะเรียกมาติดได้เหมือนกันนะในเกมไปเจอจีนเพราะบุ๊กก็มีทีเด็ดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างรอคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับในลายของเช็คมีชื่อไปเจอโกเบอาจจะเป็นตัวสำรองก่อนส่วนบุ๊ก 50-50 ยังไม่รู้ว่าจะลุ้นมีชื่อลงสนามหรือเปล่าแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามีโอกาสมีนะในเกมนี้นะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเวียดนามกันหน่อยนะครับเพื่อนบ้านของเรานะเวียดนามทีมชาติของพวกเขาอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่อย่างมากนะผลงานดิ่งลงเหวครับตกไปอยู่อันดับที่115ของโลกแล้วก็แพ้อินโดคาบ้านด้วยโอกาสไปบอลโลกรอบ18ทีมก็ลำบากแล้วแล้วบวกกับบรรยากาศในทีมชาติเขาก็ไม่ค่อยดีแฟนบอลก็เริ่มหมดศรัทธาใช่ไหมจนถึงขั้นนี้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเป็นที่เรียบร้อยปลดฟลิปทูซิเย่เสียเงินค่าชดเชยเพียบเลยล่าสุดตอนนี้ทางฝั่งทีมชาติเวียดนามกำลังอยู่ในกระบวนการสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่แล้วก็มีรายงานจากสื่อเวียดนามนะครับตอนนี้มีอยู่2คนที่เป็นตัวเต็งคือโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยกับพัคฮังซอก็เป็นอดีตเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามล่าสุดนะครับมีสื่อของเวียดนามเนี่ยไปถามเกี่ยวกับโอกาสที่ปาร์คฮังซอจะกลับมาคุมทีมชาติเวียดนามหรือเปล่าโดยปาร์คฮังซอให้สัมภาษณ์ก็บอกขอบคุณแต่เขาจะไม่แสดงความคิดเห็นเพราะเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนแต่สื่อเวียดนามก็ไปจับภาพว่าตอนที่ถามเรื่องนี้ปาร์คฮังซอปาร์คฮังซออมยิ้มและดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยแล้วเหมือนว่าปาร์คฮังซอก็พร้อมที่จะรับงานคุมทีมชาติเวียดนามเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของเวียดนามอีกหนึ่งครั้งเพราะเขาเป็นคนสร้างมากับมือนะครับแต่แฟนบอลนอกจากเชียร์ปาร์คฮังซอก็เชียร์โคซิโก้กันเยอะนะเพราะมองโคซิโก้ก็เหมาะที่จะพาทีมชาติเวียดนามกลับมาพังงาดในอาเซียนก็รอติดตามมาคุณผู้ชมคิดว่าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเวียดนามจะเป็นใครระหว่างปาร์คฮังซอกับโคซิโก้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ต้องซุยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามฟุตบอลไทยลีก3นะครับกำลังดุเด็ดและเข้มข้นสุดๆนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ถ่ายสดแบบจะเต็ม
มีถ่ายผ่านทางฟรีทีวีด้วยนะวันเสาร์เนี่ย 4:00 น.นะครับเป็นทางฝั่งของสายมิตรกบิลเจอกับพิษณุโลกแล้ววันอาทิตย์ก็ 4:00 น.เหมือนกันมอน้อยกรุงเทพเจอกับอ่างทองติดตามรับชมการรวมไปถึงคู่อื่นๆก็ลุ้นกันได้นะตัวเต็งที่จะเลื่อนชั้นอย่างศรีสะเกษกับบางกอกก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของ Channel ต้องซุยก็ฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ